นี่นะ BTC กำลังอยู่ในช่วงการกลับตัวขึ้นนะครับโอ้โหผมนี่คนจริงมากเลยเนี่ยเปิดช็อต BTC ช่วงที่ BTC กำลังเป็นขายขึ้นนะครับโอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปวล็อกเทรดของผมนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเทรดตัว Binance Future นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเข้าเทรดตรงไหนอะไรยังไงก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับเพื่อเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆด้วยนั่นเองนะครับว่าโอเคจุดนั้นจุดนี้ที่ผมเข้าเพราะอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับวันนี้นะครับก็เหตุผลที่ผมจะมาเทรดตัว Binance Future นะครับเพราะว่าผมเห็นว่าตัวราคาของ BTC นะครับผมลองนั่งนับเวฟตัว Elliott Wave ดูนะครับไม่ลงอธิบายอะไรลึกแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าผมนับเวฟดูแล้วนะครับผมเห็นว่าราคาหลังจากนี้ของ BTC เหมือนกำลังจะกลับตัวลงนะครับลงมาทำเป็นเวฟ4ใน Impulse Wave นะครับก็พอผมเห็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับก็ผมมองว่าราคา BTC หลังจากนี้น่าจะวิ่งลงมาได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดช็อตตัว BTC นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผลงานที่ได้จะเป็นยังไงนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมกดเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะโอเคโอเคครับตอนนี้ผมเปิดช็อตตัว BTC เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดมาด้านล่างตรงนี้เลยนะคนจริงมากเลยนะครับเปิดช็อต BTC ช่วงนี้นะช่วงนี้ BTC กำลังเข้าสู่ช่วงของขาขึ้นนะครับทุกคน นี่นะเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะครับนี่นะ BTC กำลังอยู่ในช่วงการกลับตัวขึ้นนะครับโอ้โหผมนี่คนจริงมากเลยเนี่ย เปิดช็อต BTC ช่วงที่ BTC กำลังเป็นขายขึ้นนะครับ ก็เดี๋ยวดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับราคาจะย่อลงมาทำเวฟ4หรือว่าเดี๋ยวราคาหลังจากนี้จะกลับตัวลงมาอย่างที่ผมได้นับเวฟเอาไว้เนี่ยได้จริงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะสำหรับตัวไม้นี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ้าแพ้เนี่ยผมจะปล่อยลิควิดเดตไปเลยนะครับก็คือโดนลากไปจนหมดล้างพอร์ตเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าผมกดไม้นี้เนี่ยด้วยจำนวนเงินหมดพอร์ตเลยนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติว่าราคาของ BTC หลังจากนี้วิ่งลงมาจริงๆนะครับอย่างที่ผมได้วิเคราะห์นะครับผมก็จะเทคโปรฟิตที่ประมาณนี่เลยนะครับถ้าสมมติว่าราคาของ BTC นะครับวิ่งล่วงลงมา 2% นะครับก็มันจะล่วงมาที่ราคา46437.8นะครับก็ผมก็จะได้กำไรที่ประมาณ496ดอลลาร์นะครับก็มาดูกันนะครับว่า BTC เนี่ยราคาจะร่วงลงมาได้อย่างที่ผมนับเวฟมาได้หรือเปล่านะครับผมจะนับเวฟได้ถูกต้องหรือเปล่าก็เดี๋ยวเอาไว้มาดูกันนะครับโอเคผมตั้งเทคโปรฟิตไปเลยนะครับโอเคนี่นะครับก็จุดเทคโปรฟิตของผมอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับทุกคนประมาณแถวๆนี้นะครับแล้วก็จุดที่ผมเข้าเทรดก็คืออยู่ตรงนี้นะครับจุดที่เข้าออเดอร์นะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากนี้ตัวราคาของ BTC จะวิ่งลงมาได้อย่างที่ผมนับเวฟเอาไว้ได้จริงหรือเปล่านะครับจะวิ่งเข้าสู่เวฟ4ของ Impulse Wave หรือว่าเนี่ยเป็นเวฟที่กลับตัวลงมาตรงนี้จริงหรือเปล่านะครับจะเป็นไปอย่างที่ผมวิเคราะห์หรือเปล่าก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็สลับออเดอร์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยทิ้งเอาไว้แบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องให้เวลากับออเดอร์ให้เวลากับกราฟในการวิ่งนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์อะไรสำคัญเกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับออเดอร์นี้จะกำไรหรือขาดทุนหรือจะเป็นยังไงก็ เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคครับสำหรับตอนนี้เดี๋ยวขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนมีเหตุการณ์อะไรสำคัญเกิดขึ้นครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่4:59 PMนะครับโอ้โหเลขเทพมากเลยนะ เลขเทพมากนะครับตอนนี้นะครับล่าสุด BTC เกิดการร่วงลงมานะครับร่วงแบบรุนแรงอยู่พอสมควรนะครับลงมาประมาณนี่นะครับ 1% กว่าๆเลยนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมอัปเดตสถานการณ์นิดนึงแล้วกันนะครับหลังจากที่ผมเข้าออเดอร์ไปนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยกราฟวิ่งอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับทุกคนเนี่ยกราฟวิ่งอยู่ประมาณแถวๆนี้นะก็ก่อนหน้านี้นะครับหลังจากเข้าออเดอร์ไปปุ๊บกราฟก็มีการย่อลงมานิดนึงนะครับราคาย่อลงมานิดนึงนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ลูดขึ้นไปแรงๆยาวๆเลยนะครับไปนู่นเลยนะก็ตอนนั้นเนี่ยยอดติดลบนะครับมันติดลบอยู่ประมาณ300กว่าดอลลาร์เลยนะครับที่ราคาวิ่งพีคขึ้นมาถึงตรงนี้นะแต่ว่าตัวราคาของ BTC นะครับไม่สามารถที่จะเกินตัวแนวต้าน 48,000 ตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับล่าสุดก็เลยมีการแอคชั่นกลับตัวลงมานะครับตรงนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็พอดีดกลับขึ้นไปปุ๊บก็ลงมาปัจจุบันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เนาะนี่เลยนะครับก็ตอนนี้ภาพรวมออเดอร์ยังติดลบนะครับยังขาดทุนไป30ดอลลาร์นะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็ถือว่าไม่แย่กว่าเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ราคาพีคไปบนนู้นนี่คือติดลบไป300ดอลลาร์เลยนะครับก็
ถือว่าไม่แย่นะแต่ก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับโอเคก็ออเดอร์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยทิ้งเอาไว้ยาวๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับมีอะไรสำคัญหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรน่าสนใจเกิดขึ้นผมจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกทีนึงนะครับอ๋อแล้วก็เมื่อกี้ผมเพิ่งสังเกตนะครับผมลืมบอกเพื่อนๆนะว่าสำหรับออเดอร์นี้นะครับผมกดไปเนี่ยเลเวลเรทอยู่ที่คูณ50นะครับที่ผมใช้นะถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวมาร์จิ้นที่ผมลงไปในออเดอร์นี้นะครับอยู่ที่491ดอลลาร์นะครับก็พอมันเลเวลเรทคูณกับ50ปุ๊บก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าดอลลาร์นะครับสำหรับมูลค่ารวมของออเดอร์นี้นะจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าดอลลาร์นะครับก็โอเคครับนี่เลยก็คือภาพรวมเกี่ยวกับออเดอร์นี้นะตอนนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่เที่ยงวัน11นาทีนะครับของวันที่30มีนาคมก็คือวันถัดมาแล้วนั่นเองนะครับก็เมื่อคืนไม่ได้มีแอคชั่นอะไรนะครับเมื่อคืนผมเปิดดูกราฟก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้มาอัดคลิปให้ทุกคนดูนะครับก็เลยหนีไปนอนนะครับเมื่อคืนเพิ่งตื่นเมื่อกี้นะครับเพิ่งตื่นเมื่อกี้อย่าเพิ่งตกใจกับทรงผมใหม่นะครับอันนี้ไม่ได้ตัดผมใหม่นะคนอันนี้ผมหมักผมอยู่แล้วผมก็มาถ่ายคลิปด้วยเพราะว่าเห็นว่ากราฟนะช่วงนี้มันน่าสนใจแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างสำหรับออเดอร์นี้นะครับก็กำไรหรือขาดทุนอะไรยังไงก็มาดูกันนะครับก็นี่เลยนะครับปุ๊บนี่นะครับตอนนี้ตัวออเดอร์ที่เราได้ทำการเข้ากันไว้นะครับตอนนี้กำไรบวกไป40กว่าดอลลาร์แล้วนะครับซึ่งผมจะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเกือบ take profit แล้วนะทุกคนเกือบจะถึงจุด TP แล้วนะครับนี่นะราคาของ BTC นะครับรูดลงมาถึงข้างล่างนี่เลยนะครับแต่ว่าผมตื่นไม่ทันนะครับผมตื่นไม่ทันนะมันโอ้โหมันช่วงประมาณ8โมงกว่าๆนะครับช่วงนี้8โมงเกือบ9โมงนะแล้วผมหลับอยู่ไงตอนนั้นนะถ้าสมมติว่าตื่นทันก็อาจจะได้กำไรนะตรงนี้อาจจะแบบปิดทันอยู่อาจจะมาปิดทันอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ตอนที่ราคาใกล้ถึงจุด TP นี้นะครับกำไรน่าจะบวกไปประมาณเกือบ300ดอลลาร์เลยนะทุกคนแป๊บนึงนะ46,600นะครับ46,600นี่กำไรที่ผมได้ตอน8โมงกว่าๆนะครับถ้าผมตื่นมาปิดทันนะผมจะได้กำไร400กว่าดอลลาร์เลยนะครับแต่ว่าปิดไม่ทันนะครับปิดไม่ทันนะครับก็กลายเป็นว่าได้กำไรไม่ถึงไม่ใช่สิกลายเป็นว่าไม่ได้กำไรนะครับยังไม่ได้กำไรนะก็โอเคไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเซตจุด TP เอาไว้จุดเดิมนะครับถ้าราคาร่วงลงมาถึงก็น่าจะได้กำไรนะครับก็น่าจะได้กำไรนะโอเคครับก็ถือว่าราคาเป็นไปตามคาดนะครับเป็นไปตามที่คาดการเอาไว้นะครับก็วิเคราะห์ว่าราคาของตัว BTC น่าจะวิ่งลงมาได้นะครับก็ลงมาได้จริงๆนะครับก็ถือว่าวิเคราะห์ได้เฉียบ วิเคราะห์ได้เฉียบนะครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็ไม่มีแอคชั่นอะไรเพิ่มเติมนะครับก็มีเหตุการณ์ที่น่าสำคัญเกิดขึ้นแค่นี้นะครับก็คือจากเมื่อคืนจนถึงตอนนี้เนี่ยราคามีแอคชั่นว่าโน้มตัวลงมาเกือบถึงจุด take profit แค่นั้นเองนะครับมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเหตุการณ์เดียวนะครับก็โอเคถือว่ายอดเยี่ยมนะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะก็ไม่น่าตื่นไม่ทันเลยนะครับถ้าตื่นทันก็ได้ปิดกำไร400เหรียญไปแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรก็สำหรับออเดอร์นี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวปล่อยเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าออเดอร์นี้สุดท้ายจะจบยังไงจบกำไรหรือจบขาดทุนนะครับแล้วราคาของ BTC จะวิ่งลงต่ออย่างที่ผมวิเคราะห์เอาไว้ได้ไหมนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวตัดภาพไปเจอกันในช่วงต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นผมจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่4:03นะครับของวันที่30มีนาคมนี้นะก็สำหรับหน้าตอนนี้นะครับราคาของ BTC นะครับล่าสุดก็ได้มีการร่วงลงมาอย่างรุนแรงเลยนะครับนี่นะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับราคาของ BTC เนี่ยร่วงลึกลงไปถึงประมาณนี่เลยนะครับแถวๆ 46,853 ดอลลาร์นะครับนี่นะร่วงลงมาลึกมากเลยนะครับก็ผมได้มีโอกาสเห็นด้วยนะตอนนั้นอะที่ราคา BTC ร่วงมาถึงตรงนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยผมได้กำไรประมาณเกือบ300ดอลลาร์เลยนะครับเกือบถึง300ดอลลาร์เลยนะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยผมไม่ได้ปิดนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะรอให้ราคาวิ่งมาชนจุด TP ของผมแทนนะครับซึ่งล่าสุดนะครับราคาไม่ได้มีการวิ่งลงมาชนจุด TP ของผมนะมันมีการดีดกลับขึ้นไปก่อนแทนนะครับทุกคนก็ขึ้นไปนู่นเลยนะครับเมื่อกี้นะก็โอเคครับเดี๋ยวไม้นี้
สำหรับตรงนี้เดี๋ยวผมจะขอปิดตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะขอ take profit เองตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเหตุผลที่เดี๋ยวผมจะ take profit เองเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวราคาของ BTC นะครับล่าสุดเขาลงมาถึงตรงนี้แล้วก็โดนแรงซื้อนะครับผลักกลับค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับนี่นะก็เห็น BTC นะครับโดนแรงซื้อนะช่วงนี้ผลักกลับไปอย่างรุนแรงเนี่ย3ครั้งแล้วนะครับครั้งแรกคือตรงนี้นะครับนี่นะแล้วก็ครั้งที่2คือตรงนี้นะครับก็คือเมื่อเช้าตอน 8:00 นกว่านั่นเองแล้วครั้งที่3ก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับนี่นะก็โดนผลักกลับไปถึง3ครั้งอย่างรุนแรงแล้วนะครับผมก็มองว่า BTC อาจจะลงมาลึกกว่านี้ได้ค่อนข้างยากแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมกดปิด position ตรงนี้เลยดีกว่านะครับยอม take profit ตรงนี้ถึงแม้จะได้กำไรไม่ถึงตามเป้าแต่ว่าอย่างน้อยให้จบได้กำไรก็ยังดีกว่าประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะทำการกดปิด position เลยนะครับตอนนี้ก็กำไรอยู่ที่180กว่าดอลลาร์แล้วนะครับเดี๋ยวผม take profit เลยนะครับปึ๊บโอเคครับผมกด take profit ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวออเดอร์กันนิดนึงนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็สำหรับตัวออเดอร์นี้นะครับก็ผมเข้าเทรดไปเมื่อวันที่29ที่ผ่านมานะครับก็เวลาอยู่ที่บ่าย 2:51 นั่นเองนะครับก็หลังจากเข้าไปปุ๊บนะครับก็ปล่อยให้กราฟวิ่งไปเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้เวลาก็ผ่านมาที่4:05ของวันนี้นั่นเองนะครับก็วันที่30นี้นะก็ผ่านมาประมาณ1วันนิดๆนะครับ1วันนิดๆนะที่ผมใช้เวลาในการถือตัวออเดอร์นี้นะครับก็มาปิดหน้าตอนนี้นะครับได้กำไรอยู่ที่180กว่าดอลลาร์นะครับหักลบค่าธรรมเนียมขาเข้าขาออกนะครับตอนขาเข้าเนี่ยโดนค่าธรรมเนียมไปประมาณเกือบ10ดอลลาร์นะครับแล้วก็ขาออกก็คือตอนที่ผมกด take profit ไปเมื่อกี้นะครับก็ขาเข้าโดนเกือบ10ดอลลาร์ขาออกก็โดนเกือบ10ดอลลาร์เพราะฉะนั้นหักลบค่าธรรมเนียมประมาณ20ดอลลาร์นะครับทั้งค่าธรรมเนียมขาเข้าแล้วก็ขาออกนะครับเท่ากับว่าไม้นี้นะครับที่ผม take profit แล้วได้กำไรมา180ดอลลาร์เนี่ยหักลบค่าธรรมเนียมขาเข้าขาออกไป20ดอลลาร์ก็เท่ากับกำไรในไม้นี้เหลือประมาณ167ดอลลาร์นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรด Binance Future ในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็ได้มาที่160ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับเข้าเทรดตั้งแต่วันที่29ที่ผ่านมานะครับก็คือของเมื่อวานเข้าเทรดตั้งแต่เมื่อวานนั่นเองนะครับแล้วก็มาปิดวันนี้นะครับก็1วันนิดๆนะครับเข้าเมื่อวานบ่าย3นะมาปิดวันนี้4ทุ่มนะครับก็ประมาณ1วันนิดๆนะครับที่ถือออเดอร์นี้มานะจบได้กำไร160กว่าดอลลาร์ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็คูณ33ก็น่าจะประมาณ 5,000 บาทหรือเกือบ 5,000 บาทเลยนั่นเองนะครับก็โอ้ก็สำหรับเท่านี้ผมก็พอใจแล้วนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานการเทรดตัว Binance Future ของผมในคลิปนี้นั่นเองนะครับภาพรวมก็คือตามนี้เลยนะครับในคลิปนี้ผมไม่ได้มาสอนเพื่อนๆนับตัวElliott Wave นะครับแล้วก็ไม่ได้มานับให้ดูด้วยนะเพราะว่ามันค่อนข้างซับซ้อนอยู่พอสมควรนะครับในการนับเวฟของตัวออเดอร์นี้นะครับนับเวฟของตัว BTC นี้ก่อนที่ผมจะเข้าออเดอร์นี้นะครับอันนี้ผมเปิดให้ทุกคนดูนะผมจะเปิดให้ทุกคนดูนะเผื่อใครอยากจะเอาไปนับย้อนหลังเองนะครับก็สลับตัวไม้นี้นะครับเว็บ1อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่เว็บ1อยู่นี่นะครับ1แล้วก็ลง2ตรงนี้นะครับ2ขึ้น3ลง4ไป5นะครับนี่นะครับแต่ละขึ้นที่ผมนับนะครับก็มีขึ้นย่อยภายในตามนี้เลยนะครับมีภาพภายในตามนี้เลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นไทม์เฟรม4ชั่วโมงแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะนี่นะครับตรงนี้เว็บ1มาเว็บ2ตามนี้เลยนะครับแล้วก็เว็บ2ไปเว็บ3นะครับนี่ตามนี้เลยนะครับทุกคนนี่2มา3ตรงนี้นะครับในเว็บ3นี้มี5เว็บย่อยภายในนะครับเดี๋ยวมาดู5เว็บย่อยภายในนิดนึงนะครับ5เว็บย่อยภายในก็ภายในก็เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับอันนี้เว็บย่อยภายในก็เป็นแบบนี้นะครับนี่อันนี้เว็บ1ภายในนะครับเว็บ2ภายในเป็นแบบนี้เว็บ3ภายในเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เว็บ4ภายในเป็นแบบนี้นะครับเว็บ5ภายในก็เป็นแบบนี้แล้วก็กำลังมาทำเว็บ4ของภาพใหญ่นะครับจบอันนี้จบเว็บ5ภายในแล้วก็คือจบเว็บ3ตรงนี้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเว็บ4ที่ผมมองตรงนี้นั่นเองนะครับตามนี้นะก็สำหรับใครที่อยากจะถามพวกชื่อคอลเลกชันนะครับอันนี้ผมบอกเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับนี่นะครับเว็บ2ตรงนี้อันนี้เป็นผมมองว่าน่าจะเป็น running fat นะครับส่วนตัวเว็บ2ตรงนี้น่าจะเป็นตัว normal b
elongate fat นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นตัวซิกแซกตรงนี้ผมมองว่าเป็นทางเขตซิกแซกนะครับเพราะว่ามันหลังจากนั้นมันเป็นเวฟ5ขยายขึ้นไปแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นทางเขตซิกแซกส่วนตรงนี้นะครับที่ย่อลงมาตรงนี้ของ4ใหญ่ตรงนี้ครับอันนี้ก็ผมมองว่าเป็นตัวทางเขตซิกแซกเหมือนกันเพราะว่าข้างล่างเป็นแฟตแล้วนั่นเองครับเนี่ยตรงนี้เป็นแฟตก็เลยมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นซิกแซกราคาน่าจะลงได้แรงประมาณนี้นั่นเองนะครับตามนี้เลยอันนี้ก็คือทุกเวฟที่ผมนับนะครับก็คือประมาณนี้นะอันนี้ก็ถ้าใครแบบว่าอยากจะนับเวฟเหมือนกันหรือว่าอยากจะไปแกะก็คือตามนี้นะครับที่ผมนับเวฟสำหรับที่จะเข้าออเดอร์นี้นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับก็จบไปอย่างสวยงามตามนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้แล้วก็ได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับสำหรับในคลิปนี้นะโอเคครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้หน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้จบไปเท่านี้ก่อนแล้วครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับผม